เลยนะคะว่าเจ้าสาวไหว้ครั้งนี้แล้วถึงครั้งเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะเชิญนะเชิญจากนั้นเจ้าสาวเชิญจ้าเชิญข้อแบ่งให้เจ้าบ่าวค่ะอ๋อจัดเดี๋ยวข้างหน้าอันนี้เจ้าบ่าวไม่ต้องไหว้เจ้าสาวค่ะแต่ว่าจะให้ทำอย่างอื่นแทนค่ะให้ทำอะไรดีคะแทนการขอบคุณแทนการขอบคุณทำอะไรคะหมอนแก้มแก้มโอเคค่ะแทนการขอบคุณค่ะหมอนแก้มสักเล็กน้อยค่ะเจ้าสาวเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวส่งได้เลยค่ะค่ะตามหลักพุทธศาสนานะคะหน้าที่หลักของสามีที่ทำให้ภรรยามีอยู่5ประการนะคะคือหน้าที่สามีเลิศ1ชูเชิดภรรยาว่าคู่ขวัญ2ไม่ดูดูหมิ่นใจกัน3รักมั่นไม่นอกใจให้เธอตรง4มอบความรักใหญ่ให้ชื่อรัก5ให้เครื่องประดับแต่งกายอย่างงามสมพาออกงานในชุดงานตามนิยมโลกชื่นชมว่าสามีที่รู้ใจนะคะเขาให้ยกย่องภรรยานั่นเองนะคะทุกวันที่13กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะน้องอาร์ก็จะได้ให้แก้แหวนเงินทองน้องปังอย่างนี้ทุกปีเลยเช่นพันอาร์ใช่ไหมคะให้วันที่14ก็ได้ค่ะคุณมือที่14กุมภาเนาะทุกปีนะคะสัญญากับพิธีกรนะคะจะให้แบบนี้กับน้องฝางทุกปีนะคะโอเคนะคะเจ้าบ่าวมอบให้เลยขอเจ้าบ่าวขออะไรได้ไหมเจ้าบ่าวจะขออะไรคะขอฟ้าหอมเก่งบ้างอ๋อได้ค่ะอันนี้ FCFC ค่ะที่บอกว่าขอให้น้องฟางหอมแก้มเจ้าบ่าว1ครั้งนะคะเพื่อเก็บภาพความประทับใจค่ะตากล้องค่ะตากล้องขึ้นบนถ่ายเลยครับมาถ่ายเลยจูไปก่อนไม่ยอม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 บอกไม่ถึงไม่ถึงเอาแต่แต่ทุกคนบอกไม่ถึงครับอีกครั้งอีกครั้งจะมากเกินไปแล้วเจ้าบ่าวจะถอยเลยเจ้าบ่าวจะถอยเลยนะคะพิธีในการมั่นหมายและมั่นใจว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปค่ะขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองด้วยค่ะต่อไปนะคะพิธีมั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวไปกราบคุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งครั้งค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่จะกับน้องฟาร์มได้สวมแหวนแล้วก็กราบพ่อกับแม่นะครับกราบพ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งเจ้าสาวและเจ้าสาวนะครับก็เป็นพิธีมงคลนะครับก็จะมีอะไรอัปเดตขึ้นหน้ามาเดี๋ยวเอ็มจะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะทั้งวันนะครับเดี๋ยวมีสถานการณ์อะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe MNI Channel ด้วยนะครับ